เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบรมครูที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นท่านบอกว่าเปรียบเหมือนนักยิงธนูที่ไม่พลาดเป้าท่านจะฝึกฝนไว้ชำนาญแล้วจะยิงเมื่อไรก็เข้าเป้าเมื่อนั้นหรือว่าเป็นช่างที่ดัดสอนให้ตรงได้ดีย่อมสู่เป้าได้ท่านบอกว่าบุคคลใดที่ขาดสติก็เหมือนกับช่างธนูที่ดัดสอนไม่ตรงแล้วก็เวลายิงก็ไม่เข้าเป้าหรือเปรียบเหมือนกับนายธนูเป็นคนเสียสติไม่สามารถจะยิงธนูตรงเป้าได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลใดที่จะเข้าฝึกอบรมก็เหมือนกับฝึกช้างฝึกม้านั่นแหละม้าที่จะดีได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้แส้ตีจนมันชำนาญในการรู้จักการใช้การวิ่งการหยุดชำนาญในการขับขี่ถ้าช้างก็ต้องใช้ขอสับทางนี้มันก็จะเอี้ยวไปทางนี้ถ้าบอกว่ามันเจ็บทางไหนมันก็จะบิดตัวไปทางนั้นฝึกแบบช้างแบบม้านั้นฝึกแบบใช้ความรุนแรงความเจ็บปวดให้เห็นทุกขเวทนาแล้วมันจึงจะเป็นไปตามนั้นแต่ฝึกมนุษย์ผู้มีสติปัญญานี้ใช้วาจาฝึกหรือกิริยาฝึกผู้นำทำอย่างไรผู้ตามก็ทำอย่างนั้นบอกอย่างไรพูดอย่างไรก็เป็นไปตามบอกตามพูดก็ไม่ยากอะไรฝึกคนมีปัญญาไม่ใช่ฝึกช้างฝึกม้าต้องเหนื่อยต้องออกกำลังแต่ฝึกคนดีฝึกคนมีศีลมีธรรมฝึกคนมีปัญญาก็ใช้กิริยาใช้วาจาเล็กๆน้อยๆก็สำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าคนดีๆใช้กิริยาวาจาแล้วยังฝึกไม่ได้นี่ก็นับว่าก็เป็นผู้ฝึกได้ยากก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยทิ้งไปอะไรอย่างนี้ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 496
1240 02-496-1164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์เมรุปสังวานเขมโกรวมพ่อสนองอัตปุญโยท่านพระครูปรัตน์ภริณสิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถราทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายนั่งสบายสบายกันนะโยมเนาะตั้งใจฟังธรรมทำใจให้สงบสะอาดให้สมกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วในโลกสัพพะปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงเราก็ทำแล้วไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วทำกายทำวาจาให้มีศีลทำใจให้มีสมาธิเนี่ยสภาวะภาษาการรังกับวัฏวาทของพวงกุศลสู้ประสัมปทาการทำกุศลนั้นเป็นพร้อมกายกรรมปฏิกรรมมโนกรรมให้เป็นกุศลเนี่ยเราก็พยายามมาทำรักษาศีลเดินสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยจิตใจจะผ่องใสขาวรอบทำปิดใจของเราให้เข้าถึงนิโรธถึงจะข่าวรอบนะแล้วก็ทำไปสร้างบารมีไปเริ่มตั้งแต่ทานบารมีสำคัญมากนะทานเนี่ยสำคัญมากจริงๆสำคัญเราต้องทำทานอภัยทานก็ได้วัตถุทานก็ดีธรรมทานก็ดีเราทำดีนี่แหละเป็นธรรมทานใครเห็นแล้วศรัทธานั่นแหละได้แล้วเผยแพร่ธรรมแล้วทำให้ใจเขาเกิดศรัทธาแล้วเริ่มใสอยากจะได้อยากจะปฏิบัตินี่แหละสำคัญนะทำตัวเราให้ดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสขาวรอบสัจจะปริโยสปาดังนี่แหละสำคัญต้องให้เข้าถึงตรงนี้ถึงสัจจะปริโยสปาดังคือชำระจิตของเราเนี่ยให้ขาวรอบเราก็พยายามทำทุกอย่างทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ปฏิบัติเราก็ทำของเรา
ังธรรมเราก็ทำใจของเราให้แน่นิ่งทำใจให้สงบฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ให้ใจสงบก็แล้วกันเราฟังพระแล้วฟังไปก็ทำใจของเรานั่นแหละรู้ธรรมบ้างไม่รู้ธรรมไม่เป็นไรขอให้ใจของเราสงบอย่างเดียวให้ดิ่งจิตของเราดิ่งอย่างเดียวมุ่งไปที่จิตอย่างนั้นสำคัญที่สุดคือจิตที่สงบนี่แหละเราต้องทำใจให้สงบเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใจในเรื่องสำคัญมากเลยที่เรามาเกิดนี่ก็เรามาเกิดด้วยใจนะมีใจที่เป็นธรรมมาเกิดนะมากน้อยเท่านั้นเองมาทำกรรมมาใช้กรรมคนเรามีกรรมทุกคนมีกรรมกระทำตรงนั้นแหละกายวาจาของเรานี่แหละรักษาไว้ดีโอ้สำคัญมากเลยน่าสงสารคนที่ไม่รู้นะโยมนะถ้าเขาพิจารณาไปสงสารคนที่ไม่รู้นี่น่าสงสารเหลือเกินทำแต่บาปไม่เอาอะไรเลยชีวิตเกิดมาไม่มีค่าเลยเกิดมามีโทษมีประโยชน์เนี่ยโอ้โหน่าสงสารน่าเสียดายเพราะฉะนั้นมันเรื่องสำคัญโยมเนี่ยเรื่องความสงบเนี่ยจะต้องทำนะโยมต้องทำให้เขาให้สงบพยายามทำใจของเราคนอื่นจะไปยังไงก็ช่างบาปก็ช่างเขาบุญเป็นของเราพยายามทำใจของเราให้เป็นบุญทำไปแล้วจะได้เข้ารู้ได้เข้าใจคนไม่ทำเลยไม่รู้ไม่เข้าใจคนทำนี่แหละจะรู้คนไม่ทำไม่รู้หรอกไม่รู้บุญไม่รู้บาปเขาไม่รู้เพิ่งไม่ทำไงเราทำยังไม่ค่อยจะรู้เลยรู้บ้างไม่รู้บ้างยังสงสัยอยู่บ้างเอาไปทำไปเรื่อยๆทำไปมีสมาธิแล้วเขาก็รู้ไปเองอะโยมรู้มากขึ้นถ้าทำใจไม่เป็นสมาธิแล้วไม่รู้หรอกพูดก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รู้จริงหรอกผู้ที่รู้จริงคือใครล่ะพระโสดาบันนะรู้จึงเบื้องต้นแหละว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมก็มีจริงพระเข้าถึงเนี่ยปฏิบัติเข้าถึงทุกแหละพระสงฆ์ก็มีจริงเพราะทำใจเข้าถึงพระสงฆ์แหละเนี่ยอริยสงฆ์นะเราก็ทำนี่เราจะทำตามอริยสงฆ์แล้วเนี่ยเราทำตามอริยสงฆ์เราทำตามพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหันต์ไปเท่าไรเอาเท่านั้นพยายามทำพยายามทำใจไม่โกรธโกรธก็ให้อายฮิริความละอายโอตปะความเป็นโกตบาปความอายมันดีเนี่ยคนไม่อายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าไม่ดีใช่ไหมเรียกคนหน้าไม่ดีเราเขาไม่เอาเราต้องคนหน้าดีคนขี้อายคนอายเป็นคนหน้าดีเป็นเทพโปรเตสิดาแล้วต้องมีความละอายเนี่ยเอาแค่นั้นก็ยังดีโยมยังไม่ได้เทวดามันเป็นไรหาเป็นเทวดาก่อนทำไว้เยอะๆทำไว้มากๆทำไว้ทานก็ทำไว้เยอะๆทำไว้เยอะพอตายได้ไม่ไปนรกเป็นเทวดาแล้วไปนรกใหญ่ๆนะเป็นเทวดาเล่นน้อยๆไงศีลก็น้อยทานก็น้อยสมาธิภาวนาก็ไม่ทำอีกหรือทำก็ทำน้อยขี้เกียจ
ตายแล้วไปนรกอีกเราพยายามทำทำให้มากทานก็ให้ให้มากศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์เกรงตัวต่อบาปละอายต่อบาปนี่แหละสำคัญนะโยมนะสำคัญเดี๋ยวต้องพยายามทำให้ใจของเรามันละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนั่นแหละจะรู้ว่าอ๋อใจของเราเริ่มดีแล้วนี่เนาะอายบาปกลัวบาปโอ้ยใจดีแล้วแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำใจเลยทำมากขึ้นทำมากขึ้นมากขึ้นจิตใจของเราก็อายบาปมากขึ้นใจมันดีขึ้นใจยังดีขึ้นนี่แหละอายต่อบาปเป็นโกรธต่อบาปนี่แหละเป็นธรรมของอริยะโยมทำไปเถอะไม่อายต่อบาปไม่เกรงต่อบาปเป็นคนที่จะไปนรกเป็นอย่างนั้นแหละไม่อายบาปไม่อายบาปก็ทำบาปสิคนอายบาปก็ทำบุญสินี่เห็นไหมคนอายบาปเขาก็ทำบุญคนไม่อายต่อบาปก็ทำแต่บาปน่าสงสารเดี๋ยวมันต้องเข้าใจนะคนเราต้องเข้าใจไม่เข้าใจนี่ทำบาปไม่รู้ตัวทำไปโดยไม่รู้ตัวไม่รู้จักกาละไม่รู้จักเทศะเราต้องรู้จักประมาณเนี่ยสำคัญมากนะสัพพะปัสสะอาการังเราทำแล้วไม่ทำบาปทำปวงแล้วโอสถสู้ประสัมปทาการทำกุศลในสิ่งพร้อมเราก็ทำให้พร้อมให้พร้อมอยู่แล้วทานให้ศีลรักษาภาวนาปฏิบัติเนี่ยสาจิตตะปริโยทปานังการชำระจิตของตนให้ป่องใสเขารอบโอ้เราพยายามทำใจของเราให้ป่องใสโกรธไม่เอาโกรธอายโกรธได้ยังไงเนี่ยอายนั่นแหละดับไม่อายแหละไม่ดับเกิดเราต้องพยายามดับมาให้มีความละอายละอายต่อบาปละอายต่ออกุศลทั้งหลายละอายทุกอย่างเลยสิ่งที่ไม่ดีอายหมดอายหมดอายหมดอายนั่นแหละมันจะละละนั่นแหละมันจะลดมันจะปลดกิเลสให้มันดับไปให้มันหมดไปให้มันไม่เกิดอีกความละอายทำไว้สมาธินั่นแหละโยมทำเถอะมันมีความละอายต่อบาปยิ่งทำสมาธิได้มากยิ่งได้ฌานก็ยิ่งมีญาณญาณนั่นแหละจะทำให้เรารู้ถ้าเข้าใจเราก็จะแก้ไขตัวเองได้ดีขึ้นมันต้องแก้ไขนะเราเนี่ยต้องแก้ไขต้องแก้ยังไงล่ะดูเถอะดูตัวเองถึงมันจะรู้ถ้าไม่ดูไม่รู้หรอกโยมถ้าไม่รู้ตัวเองไม่รู้หรอกเจริญสติปัฏฐาน4ในอิริยาบถ4นี่แหละยืนเดินนั่งนอนสังวรระวังแล้วเราจะเข้าใจตัวเองจะรู้จักตัวเองรู้ธรรมะไม่รู้ที่ไหนรู้ที่ตัวเรานี่แหละธรรมะอยู่ที่ตัวเรานี่แหละรู้ก็รู้ตัวเรานี่แหละทำดีก็รู้ทำไม่ดีก็รู้รู้ทุกขณะต้องรู้ตลอดถ้าไม่รู้แล้วมันหลงถ้าหลงก็ต้องปรงมันซะจะหลงไปไหนล่ะก็หลงที่กายเรานี่แหละหลงกายเราหลงกายเขาหลง
มันเกิดกิเลสนี่แหละก็ต้องปรงสังขารร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นยังไงมีอะไรบ้างอ่ะตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่ดีเสเลตน้ำเลือดน้ำเหลืองสารพัดสารพันร่างกายไม่อาบน้ำวันนึงก็เหม็นแล้วมาถึงวันแล้วเพื่อออกมันก็เหม็นแล้วเนี่ยต้องปรงไปมันล่องนะมันล่องกายเราแต่โรคกายเราได้แล้วโอ้มันง่ายเลยมันง่ายเยอะมันละง่ายให้เห็นกายเป็นอสุภะเห็นกายไม่สวยไม่งามกายนี้ไม่ใช่ของเราปล่อยละปล่อยวางปรงนั่งสมาธิแล้วก็เอามาปรงสังขารร่างกายโอ้มันไม่มีอะไรเลยเนาะกายเรานี่เนาะเป็นธาตุสี่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟเห็นไหมถ้าตายแล้วก็คืนไปของโลกนี่ดินน้ำลมไฟนี่เรามือของโลกนะกายของเรานี่เป็นของโลกนะไม่ใช่ของเรานะยืมใช้ชั่วคราวเอาลองปลงดูสิเป็นอย่างนั้นจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนี้มันเป็นดินมันเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอาหารนะมาจากไหนล่ะไม่มีแดดมันก็ไม่มีไฟไม่มีแดดพวกผักกินจะเป็นไหมไม่เป็นหรอกต้นไม้ตายหมดแหละไม่มีแดดอ่ะไม่มีไฟไงไม่มีน้ำต้นไม้ขึ้นไม่ได้พวกผักพวกอะไรกินไม่ได้สัตว์โลกมันก็อยู่ไม่ได้หรอกโยมต้องอาศัยแดดไฟอาศัยน้ำมีน้ำนี่แหละสำคัญมันมีน้ำมันอยู่ไม่ได้โลกมันอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟอยู่ไม่ได้มันมีลมอยู่ไม่ได้ลมไม่พัดต้องใช้พัดลมช่วยรู้สึกเย็นดีหน่อยเห็นไหมต้องอาศัยนั้นเลยนะดินน้ำลงไปลงไปลงไปลงบ่อยๆยอมลงบ่อยๆลงให้มันรู้มันจะได้ไม่หลงมันจะได้เห็นเป็นความเป็นจริงความเป็นจริงของร่างกายของเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีงามหรอกตายแล้วไปไหนล่ะตายแล้วก็เน่าสวยไหมล่ะคนตายอะสวยไหมไม่สวยนะนางงามตายเขาไม่สวยมันลมหายใจแล้วไม่สวยหมดแหละใครก็ไม่สวยเหมือนทอดไม้ทอดปืนมันมีประโยชน์ตอนเรายังเป็นโอ้โหมีประโยชน์มากเลยโยมหายทานก็ได้รักษาศีลก็ได้นั่งสมาธิก็ได้เจริญวิปัสสนาก็ได้ทำดีอะไรได้หมดเลยที่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าดีดีดีไอ้ของดีดีนี้ทำได้หมดเลยพอตายแล้วทำไม่ได้เลยนี่สำคัญนะโยมนะถึงว่าชีวิตเรานี่มันมีความสำคัญในชีวิตนี้ต้องทำให้ที่สุดให้ถึงที่สุดต้องอดทนอดทนนี่สำคัญโยมความอดทนเป็นสบ่าวของผู้ภาคเพียรสมาธิทำไมทนมันนั่งไม่ได้หรอกยุกยิกยุกยิกยุกยิกไปไม่ได้สมาธิหรอกคนจะมีสมาธิต้องอดทนทนต่อปวดทนต่อเมื่อยอยู่ก็หายยังไงก็ทนจิตที่ไม่ได้หรอกต้องคอยดูมันให้รู้ทันมันไม่รู้ทันมันหลอกเอาเลยเดี๋ยวมันจะไปนั่นเดี๋ยวมันจะไปนี่ทั้งที่ควรไปก็จะไปอะไรที่ไม่ควรทำมันก็ทำตอนเราจะทำสมาธิเนี่ยจะทำโน่นมันจะทำนี่พอไม่สมาธิไม่ทำ
เนี่ยต้องมาหลอกเราเราก็ต้องรู้เท่าทันเพราะนั้นเป็นกิเลสมาหลอกเราจะเอาไอ้นั่นมันจะเอาไอ้นี่จะทำไอ้นั่นไปทำไอ้นี่คิดไปโน่นมันคิดไปนี่เดี๋ยวคิดถึงลูกเดี๋ยวคิดถึงหลานคิดถึงเพื่อนบ้านเดี๋ยวคิดถึงการถึงงานคิดถึงทรัพย์สมบัติมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเลยนะมันใช้แต่สมมติได้ใช่พอพ้นไปแล้วมันไม่ได้ไม่ใช่หรอกโยมตายไปแล้วไม่ใช่ของเราเลยอะไรที่เป็นของเราล่ะที่ตายบุญกับบาปนี่แหละเป็นของเรามันไปกับเราไปอีกไม่มีโลกหรอกไปกับเราไปที่ไหนล่ะก็ไปที่ชอบที่ชอบนั่นแหละเราชอบอะไรล่ะโยมเราชอบนั่งสมาธิเออก็ไปสวรรค์นะชอบรักษาศีลมันก็ไปสวรรค์ดิตามบอกกันก็ไม่มากหรอกนะสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้นนะชอบนั่งสมาธิชอบให้ฐานชอบรักษาศีลไม่ไปทุคติไปสุคติเนี่ยสุคติเป็นอวังได้ไปที่ชอบที่ชอบไงจริงเรื่องจริงเลยนะใหม่ๆก็นึกว่าพูดเล่นไปที่ชอบที่ชอบเออมาพิจารณามานั่งสมาธิเนี่ยโอ้ใช่เลยเนาะคิดนู่นไปที่ชอบที่ชอบจริงๆชอบอะไรไปงั้นแหละเราชอบนั่งสมาธิเห็นเขานั่งสมาธิแล้วก็ชอบเราก็อนุโมทนาเออใจเราเป็นไรอ่ะใจเราดีนะพอใจเราอนุโมทนากับคนทำดีเนี่ยโอ้ใจเราดีเห็นเขามาให้ทานก็โอ้สาธุโอ้เห็นเขากราบเขาไหว้สงบเราก็อนุโมทนาสาธุกับเขาเออใจเรามันเปลี่ยนไปเนาะใจเรามันเปลี่ยนเห็นคนทำไม่ดีก็สงสารตายแล้วไปไหนเราก็รู้ไงอันนี้ใจไม่ดีทานก็ไม่ให้สิ่งไม่รักษาภาวนาก็ไม่ปฏิบัติจะไปไหนแล้วมันก็ไปนรกแล้วไปทุกขตินั่นแหละเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้ยน่าสงสารจังเลยเนาะอย่าไปเกลียดนะแต่เกลียดใจเราเกลียดใจเกลียดเป็นไงล่ะกิเลสไหมล่ะมันเป็นกิเลสมันต้องมีเมตตาต้องสงสารเขาเห็นแล้วตลอดจังเว้ยสงสารเขาใจมันเปลี่ยนนะตัวใจเรานี่แหละเอาแค่อย่างนี้แหละเห็นคนอื่นนี่แหละใจเราเป็นไงรู้ใจเราเนี่ยสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจสวรรค์นรกเกิดขึ้นที่ใจนี่ไม่ได้เกิดที่ไหนเลยทำใจไปเถอะนั่งสมาธิไปนั่งไปนั่งไปมันเห็นหมดเลยโยมมันเห็นหมดพอได้สมาธิเดี๋ยวมันเกิดที่เห็นเลยเกิดที่เห็นเลยทำบาปอะไรมันมาเลยมันยังไงมันเกิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเราทำบาปอะไรว่ามันเข้ามาที่ใจเราโอ้ร้อนรนไปหมดทุกข์ไปหมดทุกข์จริงๆโอ้เคยสงบก็ไม่สงบเคยนั่งสมาธิแล้วโอ้สงบดีจริงๆสงบทุกวันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่สงบเลยโอ้โหอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงไปเนี่ยเราเนี่ยมันเป็นยังไงไปมันเคยเป็นอย่างนี้เลยโอ้บาปมันเกิดขึ้นที่ใจเราแล้วสิเราก็ไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วไม่เอาแล้วกลัวหายเออโอ้เรายังรู้อ่ะไอ้นี่เองพวกเราทำฌานได้นี่แหละญาณนี่มันเกิดมันสอนใจเราไง
มึงจะทำอีกนะมึงทำคราวนี้กูเอาให้หนักกว่านี้เออพอเรายอมเอาหายเลยหายทำสมาธิได้สงบมีความสุขเหมือนเดิมเนี่ยไปอย่างเงี้ยทีนี้ก็เกิดอีกเกิดเรื่องนั้นบ้างเกิดเรื่องนี้บ้างเราทำมาดีอะไรมันมักเกิดหมดเลยกลัวนรกอยู่ๆเอ๊ะยังไงอ่ะไม่เคยกลัวนรกเลยมากลัวนรกเข้ามาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหนรกมันทุกข์งานทุกข์อย่างนี้กลัวกลัวโอ้ยกลัว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 มากเลยกลัวมากเลยสมาธินั่งไม่ได้หรอกเคยนั่งได้ก็ไม่ได้มากลัวนรกกลัวโอ้ยกลัวกลัวกลัวจนยอมแล้วจนยอมแล้วจะไม่ทำบาปอะไรทั้งหมดทั้งปวงแล้วอ้าวหายพอกลัวจริงๆก็หายฮะทำสมาธิก็ได้เหมือนเดิมโหถ้านรกมันเกิดขึ้นมาใจมันเข้าไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยทำดีไม่ได้เลยหัวบาปเข้ามาทำให้เรากลัวพอโกแล้วโอ้โหทีนี้นั่งสมาธิใหญ่เลยนั่งสมาธินั่งสมาธิดีกว่าเก่าอีกต้องกลัวบาปไงเชื่อบาปมีจริงนรกเกิดขึ้นกับเราเลยเมื่อก่อนเรากลัวแต่ผีกลัวแต่ผีกลัวแต่ผีไม่มาจับผีได้ก่อนพอใจสงบอ้าวไปไหนเนี่ยผีไปไหนเนี่ยไม่มีผีในใจเราเนี่ยไม่มีผีเลยใจสบายอ๋อผีอยู่ที่ใจเราเองใจเราไปปรุงแต่งผีมันก็มีผีมันก็มีทุกข์โอ้ยเรารู้แล้วทีนี้ผีเกิดที่ใจดับที่ใจพอเราไม่คิดถึงผีมันก็มีผีไม่ได้คิดถึงผีก็มีผีรู้ผีก่อนผีรู้ให้รู้ก่อนเลยรู้ก่อนอะไรเออแก้เรื่องผีได้อยู่ป่าช้าคนเดียวได้อยู่ปีกว่าอยู่องค์เดียวแหละเนี่ยพุทธเจ้าสอนเห็นไหมป่าช้าป่าชัดหน้าโคนนั่นเลยที่ที่หน้าโคนนี่แหละเป็นป่าช้าฝั่งกิเลสสอนพระให้ไปไงเรือนว่างร่างเปล่าเรือนร่างว่างเปล่าทุ่งไร่ทุ่งนานะกระต๊อบหนาวนะนั่นแหละเดินร่างว่างเปล่าพอเลิกหนาวแล้วก็เข้าบ้านไปอยู่บ้านเขาทำนาเสร็จแต่เข้าไปบ้านก็เป็นเดินร่างว่างเปล่าไปแหละไปอยู่เดินร่างว่างเปล่ามันสงบไม่มีใครขับเข้าบ้านกันหมดไปภาวนาแล้วมันดีป่าชัดมันก็ไม่มีสัตว์มันก็มีสัตว์ใหญ่น่ากลัวเสือองค์ไม่สำเร็จสำเร็จกระเสือก็มีสำเร็จกระช้างก็มีน่าสำคัญนะขึ้นรางว่างเปล่านี่ก็ดีดีมากเลยโคนไม้พระท่านก็เนี่ยโคนไม้พุทธเจ้าก็สอนให้ไปอยู่ซะนั่นแหละป่าช้าป่าชัดที่เงียบสงัด ถ้ำลำธารพระสมัยก่อนเนาะอยู่กันอย่างนั้นสมัยนี้ก็ยังมีบ้างแต่ก็น้อยลงสมัยก่อนเมื่อเขาอยู่วัดพระเยอะสมัยก่อนนะพระมากกว่าสมัยนี้เยอะมีแต่พระอริยะมีแต่พระอรหันต์
โสดาบันไม่น้อยมีอรหันต์เยอะเนี่ยสำคัญมันดูที่การปฏิบัตินะพระนี่ต้องยอมนะถ้าไม่ยอมไม่เย็นนะโยมโยมก็เป็นพระได้ไม่ต้องบวชหรอกทำใจนี่แหละทำใจให้เป็นพระทำบาปอะไรโยมโยมก็ทำใจให้เป็นพระนะปฏิบัติเนี่ยปฏิบัตินี่แหละเป็นพระทำใจให้เหมือนพระพระโสดาบันอยู่บ้านนั่นแหละเยอะอยู่บ้านกันเยอะโสดาบันมีสามีได้มีภรรยาได้โสดาบันก็ทำใจได้พุทธเจ้าไม่ได้ว่าอะไรทำใจให้เป็นอริยะเป็นพระเห็นพระพุทธเจ้าแล้วอยากเห็นพระพุทธเจ้าดูที่ใจนี่โยมดูที่ใจพระพุทธเจ้าดูที่ใจเป็นโสดาบันเมื่อไรก็เห็นเหมือนนั่นแหละทำเถอะทำเถอะจะเห็นพระพุทธเจ้าเข้าถึงโสดาบันนะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเห็นใจเฉยแล้วรู้จักจิตเจรู้นี้แหละรู้จักว่าจิตเฉยเป็นยังไงรู้เจตสิกปรมัตถ์เป็นไงล่ะมันไม่มีคิดอะไรมันก็ไม่มีหรอกไม่มีความยึดติดเฉยคิดก็เฉยกายก็เฉยกายเคลื่อนไหวก็เฉยกายเคลื่อนไหวใจเฉยกายเคลื่อนไหวใจเฉยเนี่ยทำอย่างอริยะก็ได้อย่างอริยะทำไปให้ทานก็ให้อย่างอริยะรักษาศีลก็รักษาศีลอย่างอริยะพระอริยะให้ทานยังไงไม่ได้หวังได้หรอกไม่ใช่ทำ20บาทสาธุขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้บุญได้บาปไม่รู้เลยถ้าได้บุญก็ได้หวยจะเอาไปล้านให้ทำ20บาทก็ต้องได้20แค่20บาทถ้าทำโทษก็ทำร้อยได้ล้านนะอย่างน้อยนะทำร้อยได้ล้านโยมทานทำร้อยได้ล้านอย่างน้อยนี่อย่างน้อยที่สุดเลยโยมปกติไม่ใช่ซื้อด้วยเงินล้านนะโยมเงินล้านก็ซื้อไม่ได้แสนล้านพันล้านก็ซื้อไม่ได้กี่ล้านล้านก็ซื้อไม่ได้ซื้อมนุษย์สมบัติได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกซื้อสวรรค์สมบัติได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกซื้อไม่ได้เลยโยมเงินมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติซื้อไม่ได้ต้องทิ้งใจเราและทิ้งใจเรานี่มนุษย์สมบัติคือที่ใจเรานี่แหละให้ทานนี่แหละเขาเป็นมนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติได้ทำไปแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยๆทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ปฏิบัติให้ได้ครบเลยโยมแต่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นการให้ทานนี่อย่าไปว่างได้แล้วอย่าไปว่างเอาว่างปล่อยให้ความรอบมันหมดไปความรู้ในคิดเดียวให้หมดไปจากใจฉันนั่นแหละฉันพอฉันชอบนะให้ทานอย่างอริยะต้องให้อย่างนี้ต้องให้อย่างนี้นะโยมนะจะให้เพราะว่างได้แล้วมันจะได้น้อยทำมากก็ได้น้อยทำน้อยได้มากอันนี้แหละทำอย่างนี้แหละทำอย่างอริยะนี่แหละ
ให้แล้วมีความสุขเวลาให้แล้วมีความสุขจังเลยเนี่ยอริยะครับเป็นอย่างนั้นท่านอยากให้แต่ไม่อยากได้ใจครับเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจึงกราบจึงไหว้ไงเราจึงกราบไหว้พระอริยะเพราะใจน่ากราบเหลือเกินนะใจน่ากราบเกินใจยังไงล่ะใจที่น่ากราบใจที่เมตตาโยมดูเถอะใจที่เมตตาโอ้ยน่ากราบจริงๆน่าไหว้จริงๆเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีอริยะของเราทุกคนนะโยมพ่อแม่ไงนั่นแหละพระอริยะของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของโลกไม่มีผิดหรอกโยมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอะไรแล้วไม่มีผิดใครอากตัญญูไม่เจริญกตัญญูกตเวทีนั่นแหละเป็นพื้นของคนดีทั้งหลายในโลกคนในโลกนี่ที่เรียกว่าเป็นคนดีนี่แหละต้องมีกตัญญูกตเวทีนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญเลยเยอะโยมเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นพื้นฐานของคนดีทำไปเถอะกตัญญูกตเวทีทำยังไงได้อย่างนั้นโยมทำยังไงได้อย่างนั้นบางคนน่ะทำอกตัญญูไม่รู้ตัวหรอกทำไปไอ้ลูกมันเห็นพ่อเห็นแม่มันทำมันก็ทำตามพ่อตามแม่มันนะเนาะบางคนมารู้ได้นะว่าโอ้ลูกมันทำอย่างนี้เพราะว่าเราทำกับพ่อกับแม่อย่างนี้ลูกมันจึงทำอย่างนี้งั้นเราต้องเปลี่ยนทำความดีให้แต่ความดีดูแลพ่อแม่ให้ดีแล้วโลกมันก็จะตามอย่างเราโยมเป็นอย่างนั้นจริงๆบาปกรรมตามทันนะโยมทันในชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้าหรอกอ่ะดูคนที่อากตัญญูก็เถอะไม่กตัญญูก็ตะเวทีมีใครดีล่ะไม่มีใครดีหรอกดีได้ไม่นานแต่เรียนจบสูงแค่ไหนมันก็ได้ไม่ดีมันก็ไปไม่ได้มันไม่มีกุศลกรรมกุศลกรรมกรรมดีนี่แหละที่จะช่วยเราให้ดีทำไปเถอะโยมทำไปเถอะไม่ไปไหนหรอกโยมชาตินี้ไม่เห็นก็ต้องเห็นชาติหน้าตายแล้วไม่มีภาวนาก็ดูเขาเถอะดูที่เขาตายแล้วไม่มีภาวนาโอ้ย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 ไม่สงบตายไม่สงบตายเป็นทุกข์ตายแล้วกระวนกระวายโอ้ยตายแล้วน่าสงสารเนาะน่าสงสารจริงๆตายน่าสงสารแต่คนมีภาวนาดีโอ้ตายสงบนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงแต่ความดีใจมันก็ดีไงพอใจดีโอ้โหสุดแต่ตายเนี่ยใจสำคัญนะไขว่ความรู้จะหาอะไรไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งโอ้แต่พวกเราเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีพ่อหนามีพุทโธเป็นที่พึ่งตายแล้วไม่ถูกเก็บปุ๊บแค่ไหนไม่เอาพุทโธไว้ทุกกายแต่ไม่ทุกใจใครเป็นทุกข์ใจเป็นสุขมันก็แก้ได้ก็ช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยบางคนเนี่ยโหตายไม่รู้เลยไปไม่รู้ดับไปไม่รู้ตายเข้าสมาธิได้ทำสมาธิตายมีความสุข
หน้าตายเนาะตาหน้าตายไหมอย่างนั้นหน้าตายตายแล้วก็ไม่น่าเสียใจแล้วสำคัญนะเรื่องตายเนี่ยเรื่องตายนี่เรื่องสำคัญเลยต้องจำเอาไว้เลยนะตายเราจะเอาอะไรไปเอาบุญไปสิคนตายมีบาปก็มีความสุขคนตายมีบุญก็ตายมีความสุขเห็นตั้งแต่ตอนตายนี่แหละก่อนจะตายเนี่ยนี่แหละเป็นตัวชี้เลยเขาจะตายไปทุกข์หรือตายไปทุกข์เขาตายไปบุญหรือตายไปบาปเขาอะไรเป็นที่พึ่งมันต้องมีบุญเป็นที่พึ่งนะคนจะตายถ้าไม่มีบุญเป็นที่พึ่งแล้วจะเอาอะไรล่ะโยมใจก็เคว้งคว้างกลัวไปหมดหน้ากลัวไปหมดเลยผมหน้ากลัวจริงๆแต่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างนี้พุทโธไว้พุทโธไว้พุทโธไว้ตายก็ตายพุทโธไว้พุทโธไว้พุทโธพุทโธอย่างเดียวโยมลมหายใจเข้าลมไม่ได้ออกโทลมหายใจเข้าพุทโธไม่ได้ออกโทพุทโธพุทโธพุทโธใจมันจะดีมันจะมีกำลังใจกำลังใจมันจะมาถ้าใจไม่ดีไม่มีกำลังใจไม่มาหรอกกำลังใจไม่มีหรอกมีแต่ทุกข์มีแต่กังวลกูจะไปไหนเนาะกูจะไปนรกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีที่พึ่งอยู่ไปไหนแล้วก็ไปที่ต่ำเลยนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานไหนโอ้อีกนานนะกว่าจะได้เป็นมนุษย์น่ะไม่ใช่มาง่ายๆนะดูสัตว์เดรัจฉานมันทำอะไรกันล่ะมีแต่โกงกันเล่นกันดีๆลองของกินประโยชน์ให้มันกัดกันแล้วเห็นไหมไม่ตากันไหนแล้วมันมืดมนุษย์เรานะเรียกกันกินข้าวเรียกกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคนใจสูงมีแต่ให้คนใจต่ำจะเอา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 มันจะเอาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่ใจเรานี่แหละใจสูงหรือใจต่ำรู้ที่ใจเราคุณจะต่ำมันจะเอาอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียวคุณจะสูงจะสูงจะให้อย่างเดียวให้ยังมีความสุขเอาแล้วมีความสุขหรอกไม่อยากได้ของใครหรอกคนใจสูงไม่อยากได้ของใครแต่คนใจต่ำเท่านั้นแหละหมดเวลาแล้วนายโยมพอสมควรเกินเวลาแล้วนะขออนุโมทนากับโยมนะโยมตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ได้ดังที่ปรารถนาโยมทำไงก็ขอให้ได้อย่างนั้นทำดีก็ขอให้ได้ดีทำไม่ดีก็ไม่ดีตามที่ทำนั่นแหละโยมทำดีก็มันก็ดีตามที่เราทำนั่นแหละเป็นสัจธรรมเลยเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงแน่แท้เลยโยมทำไปเถอะโยมทำได้ปฏิบัติธรรมนี้มาปฏิบัติได้ทุกสถานที่นะโยมโยมทำงานก็ปฏิบัติได้ตลอดเวลาเลยนะโยมใครบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปเชื่อไม่ทำเองขี้เกียจกำหนดดูสิทำอะไรก็กำหนดดูเรานั่นแหละว่าปฏิบัติอย่างนั้นแหละ7วัน7เดือน7ปีนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้งั้นนะไม่ได้พระอรหันต์ก็ต้องได้พระอนาคามีให้ตั้งใจจริงๆอ่ะเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เหยียดก็รู้กูรู้ดูตัวเองให้สนใจตัวเองไว้อย่าไประแวงคนอื่นคนทนใจมันจะระแวงแต่คนอื่นกลัวเขาจะว่างั้นกลัวเขาจะว่างี้เขาจะตีงั้นตี
ขาจะว่าเขาว่าไปเขาทำดีไว้เขาว่าเขาก็ผิดเองก็ผิดถ้าเราผิดแต่ก็แก้ไขถ้าเราไม่ผิดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าว่าไปให้อภัยเราคงเคยไปว่าเขามาไว้นะตอนนี้เขาก็มาว่าเราบ้างขออภัยเขาซะก็หายไปนะต้องทำอย่างนี้นะโยมนะไม่ใช่ว่าเราโกรธนะอยากไปโกรธโกรธคือโง่โมโหคือบ้าว่างั้นจริงไหมจริงๆนะโกรธมันโง่นะทุกข์ไงเห็นไหมก็ปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยนะก็ปุ๊บทุกปั๊บทันทีเลยโมโหเอาคนมือคนบ้านโมโหทุกท่านทุกท่านแสดงออกตรงตังตรงตามนะนั่นแหละคนโมโหไปยังไงมันคนบ้าโมโหมันคนบ้าอย่าไปโกรธโกรธก็ไม่เอาโมโหก็ไม่เอาอยากได้ของเขาก็ไม่เอาให้อยากให้แหละดีอย่าไปโลภเพ่งเล็งอยากได้ของของอื่นนะมันเป็นบาปใจมันเป็นบาปแล้วตายไปไหนแล้วตายไปแล้วนรกอย่างเดียวเลยโยใจมีแต่บาปบาปก็ต้องไปนรกไม่ได้ไปสวรรค์นะความละอายนี่แหละคนมีสิ้นเนี่ยมีความละอายนะเห็นไหมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไปแล้วหิริความละอายอสบะความโกรธโกรธอสบะนี่แหละนี่แหละเทวธรรมเทวสมบัติต้องมีใจอย่างนี้มีความละอายอสบะมีความโกรธอสบะพอมีสิ้นแล้วมันก็มีไงต้องดูตรงนี้นะสิ้นเราดีหรือเปล่าถ้ามีอย่างนี้แหละใกล้แหละพระอริยเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นนะโทราวันนะไม่ทำบาปอายอายต่อบาปเนี่ยสำคัญความละอายเนี่ยมันจะเข้ากันหมดแหละพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอะไรเนี่ยมันเข้ากันหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆให้มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปแหละสิ่งดีสิ่งดีต้องอายไม่ฆ่าสัตว์เพราะอายกลัวบาปสงสารกลับมีเมตตาคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์อีกมีอะไรก็ไปให้กินมดแมงแมลงต่างๆก็ให้มันได้ให้มันบ้างครับโยมเพียทิ้งสักแต่ว่าทิ้งไปทิ้งไปไม่ได้อะไรหรอกโยมไม่มีอริยะในใจคนถ้ามีอริยะในใจอ่ะมันเห็นมันมองเห็นตาดูมก็ต้องเห็นมีสัตว์อะไรก็ต้องรู้เห็นก็อยากให้นั่นแหละหิริความละอายโอตตัปปะความเป็นโกรธบาปจะมีเมตตามีความรักและปรารถนาอยากจะให้พ้นทุกข์นั่นแหละสำคัญมุทิตาปล่อยยินดีให้ผู้อื่นได้ดีนะอุเบกขาจักวางเฉยทำอะไรไม่ได้ต้องเฉยนะทำอะไรไม่ได้ต้องเฉยนะต้องพอดีหมดเวลานะโยมนะขออนุโมทนาญาติโยมนะให้ได้ตามความปรารถนาปรารถนาสุขขอให้ได้สุขนะโยมปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สาธุ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 อนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชาติศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่เตรียมสังฆทานเทศธรรมเข้าถวายครูบาอาจารย์ค่ะขอเชิญทุกท่านได้กล่าวคำถวายตั้งนโมสามจบขึ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุค่ะเรียนเชิญท่านที่เตรียมสังฆทานเทธรรมได้เข้าถวายนะคะอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะวันนี้วันพระวันธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะที่ลานธรรมก็มีกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในค่ำคืนวันนี้หลังจากสวดมนต์ที่ลานธรรมนะคะสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็จะมีการสวดเจริญพุทธมนต์และในเวลา 21 นาฬิกาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เปเล็กอัตรักโขให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะจากนั้นต่อด้วยพระอาจารย์สุรัตน์ชุติกาโมแสดงธรรมถึง 24 นาฬิกานะคะการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะคะก็กับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าสู่พื้นที่วัดสังฆทานโดยการผ่านจุดคัดกรองเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยท่านใดที่นะคะได้มีโอกาสมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะในการป้องกันตนเองก็ล้างมือบ่อยๆรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่นะคะเราก็ระมัดระวังตนเองเพื่อป้องกันผู้อื่นอันนี้ก็เป็นเหตุที่ดีนะคะการวัฒนาบุญกับทุกท่านค่ะสำหรับเรื่องของบุญสำคัญในช่วงนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสร่วมถวายปัจจัยนะคะในการสร้างพระพุทธเป็นการแกะสลักกระจกนะคะภาพพระพุทธประวัติซึ่งโดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนค่ะตามกำลังศรัทธานะคะคือถ้าเป็นเจ้าภาพก็ช่องหนึ่งประมาณแสนบาทนะคะโดยประมาณอนุโมทนาบุญค่ะแนะนำของคุณแม่สาลีรถครัวและครอบครัวร่วมทุกบุญ500บาทอนุโมทนาสาธุไม่แน่ใจค่ะค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะสาธุค่ะค่ะไม่ทราบพี่นิตยาสุภคตกับเป้งค่ะว่ามีกระดาษน้อยอยู่ในมือไม่ทราบว่าเป็นร่วมบุญอะไรเอ่ยคือมีคนจิตราวันสุภคตด้วยนะคะคือเป็นเล็กยืนให้ตะกี้อุ้งก็ยังเอ๊ะว่าเห็นเมื่อเช้าเห็นพี่นิดนะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสกุลแล้วก็ทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะค่ะนมัสการบุญกับคุณการชนีสารัตน์เงินนะคะร่วมบุญน้ำไฟ100ค่ะร่วมบุญเทวทิศบุญให้กับคุณแม่เจริญคุณพ่อเป็นเกิดสารัตน์เงินและญาติพี่น้องทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะบางสกุลร่วมกันนายโยมนะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆอุปสมโฆสุโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งลายแล้วนั่นเป็นสุขอรพรกันยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติ
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ปู่ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นอิติตังปัจจิตังตุมังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปัมเบวสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่ยันโทปนาราโซยาตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยาตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีพระวาทุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่าจนตัวกลับพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนค่ะ
ค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพร้อมพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบขอน้อมกราบด้วยความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะหลวงพ่อบุญทรงบุญชาติสีโลเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในวันนี้นะคะและในค่ำคืนวันนี้ค่ะท่านที่ไม่รีบกลับบ้านนะคะอยู่ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้ในวันเสาร์วันพระนะคะก็วัดสังฆทานนั้นเปิดโอกาสให้ทุกท่านมาสร้างบุญกุศลนะคะในเรื่องของการสร้างความเพียรเป็นบุญหนุนนำนะคะความเพียรนั้นเป็นถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ประโยชน์ทุกมันต้องมีคนเราเกิดมาต้องมีทุกสังขารมันเป็นทุกอยู่แล้วอย่าไปทำยังไงมันก็เป็นทุกแต่ทุกแต่ร่างกายอย่าให้ใจมันเป็นทุกก็แล้วกันมันต้องเจ็บมันต้องปวดมันต้องหิวต้องร้อนต้องปฏิบัติมันอยู่ตลอดปีตลอดชาติแต่เราก็รักมันเสียดายมันหวงมันแต่มันก็ทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ารักเป็นทุกข์เรารักตัวเรานี่เป็นทุกข์จริงๆหิวต้องหาน้ำหาข้าวมาให้มันร้อนต้องหาความเย็นมาให้มันปวดเมื่อยเจ็บต้องหายามาให้ใครมันจะมาลำบากยิ่งกว่าตัวเราพอเรารักมากเราก็ต้องเป็นทุกข์มากฉะนั้นการปฏิบัติตนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะยิ่งมามีคนอื่นมาให้เราปฏิบัติด้วยยิ่งเราต้องเหนื่อยมากขึ้นอีกแต่คนมองไม่เห็นนะทั้งท่านที่อยู่กับทุกเนื้อคนมองไม่เห็นมันละเอียดอ่อนเราอยู่กับความเจ็บความแก่ความตายเนี่ยคนมองไม่เห็นพอไปเห็นนี่ตกใจกลัวก่อนฟันเรายังไม่เคยหักพอหักนี่ตกใจมันหักได้ยังไงผมเราไม่เคยงอกมันงอกได้ยังไงตกใจเราไม่เคยเจ็บได้ยังไงไม่เคยคิดพอมาตายก็เอ๊ะเราจะตายแล้วหรือเนี่ยตายได้หรือเนี่ยนี่มันตายจริงๆตายให้เราดูจริงๆแต่กรรมฐานเนี่ยมันฝึกไว้ก่อนหมดฝึกแก่ฝึกเจ็บฝึกตายไว้ก่อนหมดเห็นความแก่ในตัวเราก่อนเห็นความเจ็บในตัวเราก่อนเห็นเลยว่าเจ็บอย่างไรทุกข์อย่างไรเห็นความตายในตัวเราก่อนว่าตายแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ตายให้ดูด้วยว่าตายเป็นอย่างไรทุกข์อย่างไรคนที่เห็นเราตายแล้วเขาเสียใจร้องไห้อย่างไรเราคนนั้นตายให้เราดูเราเสียใจร้องไห้อย่างไรแสดงบทให้เราดูหมดมันก็เลยสิ้นสงสัยเกิดแก่เจ็บตายในตัวเราเพราะเราเรียนรู้ในตัวเราหมดแล้วแต่คนเราไม่สนใจนะไม่อยากมองตัวเอง